ะสวัสดีครับทุกคนยังไม่ได้เปิดคลิปเลยมาช้านี้ทำปังกระเทียมนะครับแล้วก็ชงกาแฟดื่มเองเพราะว่าปายไม่อยู่นะครับ ปายไปส่งของแล้วก็ส่งลำไยให้แม่ด้วยนะครับผมส่วนเมื่อเช้านี้ก็วุ่นเลยนะครับเพราะว่าผมต้องตื่นเช้าไปล้างแผลนะครับแล้วก็จัดการอะไรต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเริ่มถ่ายก็ตอนสายๆเลยสำหรับปังกระเทียมตัวนี้นะครับจะเป็นสูตรที่ไว้สำหรับใส่กับน้ำไม่ใช่เป็นสูตรที่ไว้สำหรับใส่กับเมนูสลัดนะครับผมก็จะไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับแล้วก็จะเป็นเนยสดเนาะก็จะหอมๆแล้วก็ติดเค็มของพาเมซานชีสสักหน่อยนะครับผมเวลาที่ทำสลัดเนี่ยเราก็จะเปิดออกมาแล้วก็ใส่ถ้วยเข้าไมโครเวฟสักประมาณสัก20-30 วินะครับมันจะแข็งขึ้นกรอบขึ้นแล้วก็อร่อยมากขึ้นนะครับเราก็จะวางไว้ตรงนี้เลยเวลาที่จะทำเมนูเนี่ยเราก็จะหยิบง่ายๆนะครับอันนี้กาแฟชงเองนะเมื่อกี้นี้เป็นอเมริกาโน่หวานน้อยนะครับปกติจะให้ปายทำให้เอาวันนี้เราทำเองปรากฏว่ารสชาติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่เหมือนที่ปลายทำนะเราอาจจะอัดแน่นไปหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นะหรือว่าจะอัดหลวมไปเนาะรสชาติก็เลยแบบว่าติดเปิร์นนิดนึงติดแบบมีความไหม้นิดนึงนะครับผมแต่ตอนที่ปลายเขาทำให้เนี่ยก็คือ อร่อยเลยนะไม่ได้ติดกลิ่นไหม้เลยนะครับทำมาแล้วซื้ออะไรมาบ้างคนตอบแป๊บนึงซื้ออาหารมาอ๋อมีนี่น่าจะเป็นเย็นตาโฟนะครับแล้วก็ขนมปังน่าจะซื้อมาทำปังกระเทียมของปลายนะนั่งกินกันมุมนี้เลยค่ะสีเขาเลือกกินข้าวแกงกะหรี่นะคะของไปกินเย็นตาโฟเส้นใหญ่ต้มยำวันนี้แดดออกแล้วนะใช่ไหมวันแรกวะใช่สองสามวันไม่เงียบเลยแดดโหอย่าว่าสองสามวันเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยต้นไม้จะได้โตขึ้นแล้วก็สุขภาพดีนะ ขาดดักแดดมาหลายวันใช่ต้นเคลนี้คือเขาชอบแดดมากเลยนะคะโหเอาละค่ะเมื่อเช้าเป็นคิวพ่อบ้านอบขนมนะคะพอสักเที่ยงมาแล้วก็เป็นคิวของในบ้านบ้างตอนนี้ปายกำลังจะอบปังกระเทียมนะคะตอนนี้เป็นเนยที่ปรุงไว้แล้วก็เหลือแค่เอามาทาในขนมปังของเราThank you.
้นไม้ไปแล้วแมวหรือลิงอะฮะไม่ยอมย้ายต้นไม้มาเรียบร้อยนะคะเป็นแท่นวางโซนนี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะตรงนี้จะมีสลัดนะคะชุดก่อนอันนี้ใกล้จะเก็บได้ละน่ากินเชียวส่วนตรงนี้เป็นมะเขือเทศนะคะสีเขาเพาะไว้แล้วก็ตอนนี้แยกลงกระถางแล้ว